ครับครับออกมาออกไปแล้วครับครับครับแต่ตัวได้แล้วมาถึงป้อมยามแล้วแต่ตัวดีถึงหัวรถฟังไปเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วไปเลยพวกก่อนนี่ไปยาทนที่527/2564นะครับลงวันที่18 ตุลาคม 2564นะครับผู้กระทำต้องหาว่ากระทำผิดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13 ปีในยากระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีซึ่งเป็นสิทธิ์ที่อยู่ในความปกครองดูแลพาเด็กอายุยังไม่เกิน15 ปีไปเพื่อการอนาจารพาเด็กอายุยังไม่เกิน15 ปีไปเสียจากบิดามารดาไปเพื่อการอนาจารนะครับที่27ครับโดยมีทางการระบาดครั้งนี้ครับณเวลานี้ทางการคัดแยกเหยื่อเรา2 รายได้บริ่งของบริ่ง2 รายครับคือดังนั้นหมายจับนี้ก็จะทำการเข้าโอเปอเรชั่นจับกลุ่มบริ่งครับเพราะผู้ซื้อบริการที่รวบรวมหลักฐานได้2 รายณวันนั้นน่าจะมีครั้งแรกเคสของเคสเนี่ยทางเรารวบรวมกับมูลนิธิเดียร์โซลัสครับซึ่งเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ชายครับส่วนในวันนี้นะครับเราได้ร่วมกับมูลนิธิโพดัวครับก็เป็นดำเนินการทางการซื้อซึ่งแล้วก็เป็นเด็กจากฝั่งลาวตัวนี้เราต้องเข้าในหลอกเด็กมาค้าเอาเองใช่ไหมเราปั้นของเราเองไม่ต้องไปหลอกเองผมว่ามันขืนเรามีความสามารถเกิดอะไรก็จะข้ามจากฝั่งลาวมาแล้วก็ตัดหลักฐานเด็กๆเลยครับเทปตัวกับซีครับไปถึงทำสายที่หลายที่ทำมีแขกที่หลายที่มีแขกเก็บมันง่วงมากแล้วมันแบบว่าผมว่าจะขี้ผมไม่เคยพูดที่ผมไม่เคยพูดที่จะมองคุณบอกกันไม่ได้ไม่พูดถึงคือที่อยู่ข้างในคือพูดที่ง่วงไม่เหมือนเขาจับมาแล้วไม่เป็นหรอกเขาจับมาแล้วตัวเพื่อพิธีตอนนี้เราต้องเป็นต่อไป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 ต่อ